สวัสดีครับผมแจ็คเอวินโปรเจกต์นะครับเอวินไทยแลนด์ครับผมมีเพื่อนๆนะครับสนใจมานะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบิน 3D พรินท์นี่นะครับผมถามข้อมูลผมมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสจัดทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของเครื่องบินสร้างจาก 3D printer นี่นะครับว่ามันมีข้อดีวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับหรือว่าข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเครื่องบินที่สร้างจาก 3D print นะครับโอเคนะครับคือจริงๆผมทำคลิปก่อนหน้านี้มีเป็นไลฟ์สดบน Facebook นะครับประมาณ 2-3 คลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์สเกลนะครับเพราะว่าผม เริ่มต้นการใช้งาน 3D พริ้นท์เนี่ยครับเริ่มพริ้นท์ตัวเฮลิคอปเตอร์สเกลนะครับช่วงหลังๆก็อาจจะยังไม่ได้แบบพัฒนาต่อมากนักนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ทำเฮลิคอปเตอร์สเกลแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมี รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้เวลาต้องมีเวลาพอสมควรนะครับนี้ก็เลยมีโอกาสว่าลองมาทำเครื่องบินดูบ้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจนะครับที่จะลองซื้อไปประกอบดูนะครับก็มีคำถามที่ดีเลยนะครับผมเป็นคำถามที่ผมอ่านแล้วในเพจมันก็คิดว่ามันเป็นคำถามที่ดีนะที่ถามมาว่ามันมีข้อดียังไงครับนะครับพรินเตอร์เครื่องบินที่ทำจาก 3D print นะครับผมก็มาฉุกคิดเหมือนกันว่าแล้วมันมีข้อดีอะไรนะครับถ้าทีนี้ผมจะเขียนออกมาก็ไม่ค่อยชำนาญนะครับผมถ้าเขียนออกมาแล้วอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ก็เลยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอทำมันนั่งเล่าให้กันฟังคือผมบอกก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นก่อนเลยผมไม่เป็นคนเก่งมากครับแล้วก็เกี่ยวกับ 3D print เนี่ยเพิ่งจะมาจับได้ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เรื่องของการนำ 3D พริ้นท์มาพริ้นท์เป็นเครื่องบินนะครับที่สามารถบินได้จริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นพริ้นท์มาเป็นแบบโมเดลตั้งไว้เฉยๆนะครับก็เพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศนะครับศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศผมไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับผมแค่ดูใน YouTube แล้วก็อ่านหนังสือนะมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆทีนี้ช่วงแรกผมก็คิดว่าผมจะทำข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับเขียนเป็นข้อความเขียนเป็นบทความอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ๆก็ถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าอะไรที่มันผิดพลาดประการใดก็ถือว่าช่วยกันปรับปรุงไปในอนาคตนะครับผมนะโอเคก็เข้าเรื่องเลยนะครับเครื่องบิน 3D Print เนี่ยครับเป็นเครื่องบินบังคับนะครับหรือรีโมทคอนโทรลนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าเครื่องบิน RC นะครับทำจากวัสดุ PLA นะครับเป็นพลาสติก PLA เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นที่ผมนำมาวางไว้ก็ทำมา 2-3 รุ่นแล้วแหละทีนี้ในประเด็นคำถามที่จะมาคุยวันนี้ก็คือว่ามันมีข้อดียังไงนะครับถ้าพูดถึงข้อดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงข้อเสียด้วยหรือข้อด้อยด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะตอบคำถามไปทีเดียวเลยผมก็มานั่งนึกเหมือนกันว่าในมุมมองของผมที่เป็นนักสร้างนี่นะครับเป็นหลักที่เป็นนักสร้างเครื่องบินเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนู่นนี่นั่นแต่พอผมจะตอบคำถามไปเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ได้เป็นนักสร้างแบบผมถูกไหมครับไม่ได้เป็นคนแบบทำเครื่องบินอะไรเป็นแค่นักบินเนี่ยเราก็จะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคมุมมองของนักสร้างมุมมองของนักบินเป็นยังไงครับผมก็จะขอแยกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือนักบินนะครับหรือว่าลูกค้านี่ครับที่จะซื้อเครื่องบินไปนะครับหรือสนใจเครื่องบินจาก 3D พริ้นท์นะครับ
แล้วก็มุมมองในเชิงของคนสร้างนะครับผมนักสร้างเครื่องบินที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับเป็นอย่างไรในเชิงของนักบินนะครับหรือลูกค้านี่ครับนะครับที่คนที่เน้นซื้อไปเล่นนะครับซื้อไปบินซื้อไปเป็นงานฮ็อบบี้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอใช้นิยามคำว่าเป็นนักบินนะครับข้อดีนะครับของเครื่องบิน 3D Print นะครับสร้างจาก 3D Print เนี่ยมันเป็นมีความสวยงามนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือเขามีความสวยงามเป็นแนวสเกลนะครับผมเป็นแนวสเกลที่คือความหมายของว่าสเกลก็คือว่าย่อส่วนมาจากของจริงนะครับมันจะมีความสมจริงนะครับสมจริงมากนะครับแต่ถามว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมากไหมนะครับมันมากขนาดเฮลิคอปเตอร์สเกลไหมที่ละเอียดขนาดแบบมีอะไรที่นั่งนักบินมีที่ปัดน้ำฝนอะไรก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมก็เลยนิยามคำของผมเองว่ามันเป็นสเกลที่มีความละเอียดระดับกลางๆนะครับระดับกลางๆนะครับก็เลยทำให้มันมีรูปทรงที่สวยงามนะครับไม่เหมือนกับเครื่องบินโฟมที่มีทั่วไปครับเพราะมันจะมีข้อจำกัดด้านของวัสดุนะครับโฟมเขาจะทำในชิ้นส่วนที่มันบางมากๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น 3D Print เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้มันมีความโค้งได้เยอะนะครับเว้าได้เยอะนะครับปีกมีความบางอะไรเงี้ยครับมีความคมนะครับรูปทรงเล็กเรียวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะมีความสวยงามนะครับและละเอียดปานกลางนะครับวันนี้ไปถ่ายคลิปตากแดดโอ้โหแล้วแบบมาก็เหมือนจะเป็นหวัดนะครับผมเป็นลมเลยครับต่อไปนะครับข้อดีอีกข้อนึงนะครับผมข้อดีหลักก็คือมันสวยงามนะครับอีกข้อนึงก็คือว่ามันก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกซื้อหานะครับผมให้เลือกนำไปใช้งานนะครับเครื่องบินที่เราอยากจะเห็นมันเป็นเครื่องบินบังคับบินได้เป็นแนวสเกลนะครับแต่มันก็ไม่มีขายในท้องตลาดมันก็จะมีแต่รุ่นแบบเดิมๆมันเหมือนกันนะครับปีกแบบตรงๆอะไรเงี้ยส่วนบอสส่วนโค้งก็จะไม่ยังจับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดของงานโฟมนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีให้เลือกมีทางเลือกเล่นมากขึ้นนะครับก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมี V52 มีเป็นแบบหลายร้อยแบบนะครับตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่ต่างประเทศเขาเขียนแบบตัว 3D Print Plane เนี่ยครับขึ้นมาก็จะมีหลายค่ายนะครับแต่ผมก็จะทยอยทำออกมานะครับคือมันจะมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ต้องแบบบินแบบเหมือนกันนะแบบเทรนเนอร์ก็เทรนเนอร์เหมือนกันเช็ดหน้าเหมือนกันหรือซีโร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็เห็นแล้วว่าเวลาเราไปบินตามสนาม RC ต่างๆนะครับมันก็จะรุ่นมันเหมือนกันนะครับต่างกันที่แบบการทำสีหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้ก็จะมีเครื่องบินแบบแปลกๆมาแล้วนะครับหรือเครื่องบินในฝันเราว่าเราอยากจะแบบมีเครื่องบินบังคับรุ่นนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่ทำออกมาได้นะครับในส่วนของประเทศไทยนี่ผมว่าทยอยทำออกมานะครับให้มันมีแบบรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอาจจะทำเป็นเครื่องบินแนวเจ็ตแนวเอฟเครื่องบินทิ้งระเบิดเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำมาเนื่องจากการทำเครื่องบินนะครับถ้าเป็นนักสร้างก็จะรู้ดีว่าเวลาที่เราทำเครื่องบินออกมาหนึ่งลำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำเสร็จปุ๊บเราจะขายได้หรือว่าเราจะถือว่าประสบความสำเร็จมันยังไม่ใช่นะครับผมมันจะต้องนำไปบินนะครับนำไปทดสอบติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็บินจริงๆนะครับผมซึ่งกว่าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีพังไปหลายลำนะครับผมต้องเทสให้รู้ว่าชุดไฟในบ้านเราหรือแบตเตอรี่ที่มีขายในท้องตลาดตามบ้านเราเนี่ยมันใช้ได้นะครับมันบินยังไงนะครับมันต้องเซตยังไงมันต้องมีปรับแก้อะไรไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ฝรั่งเขาบินกันเนี่ยคือเขาเหมือนเขาพร้อมทุกอย่างชุดไฟก็เป็นสเปคของเขาสโบก็เป็นสเปคของเขาซึ่งมันหาซื้อที่บ้านเราไม่ได้มันต้องไปซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ราคาแพงนะครับแล้วมันก็ป่วยการที่จะแบบไปซื้อสโบ2ตัวมอเตอร์1ตัวแม่งต้องไปซื้อแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับเข้ามานะครับมันก็ดูลำบากเพราะนั้นผมก็จะเล่นแบบมอเตอร์บ้านๆมอเตอร์ตามท้องตลาดบ้านเรานะครับซื้อจาก ABC ซื้อจาก Mini RC ซื้อจากร้านเจฟเฟอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือเฮียต้อมเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็จำประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์บ้านเราหรืออุปกรณ์ที่จีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นมากขึ้นนะครับข้อดีอีกข้อนึงนะครับผมเรื่องของการบินนะครับการบินเนี่ยผมเทสแล้วบินหลังจากที่เซต CG อะไรเสร็จนะครับผมการบินมีความเสถียรนะครับ
อย่างรุ่น Spitfire ที่ผมทำมาผมบินแล้วผมแปลกใจนะครับว่ามันบินดีมากนะครับมันบินดีมากนะครับบินดีกว่าเครื่องบินโฟมที่มีไซส์เท่ากันนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะบินดีอะไรเงี้ยครับก็มีพี่ที่สนามนะครับเป็นระดับอาจารย์ที่อยุธยาเนี่ยครับผมก็คุยอย่างนี้แกก็บอกว่าการที่มันบินดีเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องของรูปทรงของเครื่องบินนะครับมีรูปทรงที่ดีนะครับปีกมีความบางวัสดุมีความแข็งนะครับตัดลมได้ดีนะครับแล้วก็แอร์ฟอยล์นะครับเป็นแอร์ฟอยล์แบบมันไม่เหมือนแอร์ฟอยล์โฟมนะครับที่จะแบบมีแค่เป็นหยดน้ำอันนี้มันจะโค้งแบบพิเศษเลยนะครับผมคืออธิบายไม่ถูกมันจะมีการบิดของปีกด้วยลักษณะนี้มันเลยทำให้การบินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคือดีเลยนะครับผมเรื่องของอาการบินนะครับอันนี้คือในแง่ของผู้ใช้งานนะครับอีกในย่านหนึ่งนะครับก็คือข้อดีของ 3D Print Plane เนี่ยคือ 3D Print ก็คือว่ามันทำสีได้นะครับมันทำสีสเปรย์พื้นเนี่ยครับเอามาพ่นอย่างกรณีที่ผมทำเป็นสีขาวนี่ครับเพื่อจริงๆคือผมไม่ชอบเลยนะสีขาวมันดูชัดเจนครับเวลาบินนะครับอีกอย่างก็คือว่าทำสีง่ายกรณีนี้คือผมไม่ได้พ่นรองพื้นหรืออะไรนะครับผมก็เอาสีสเปรย์สะท้อนแสงธรรมดาพ่นไปเลยพ่นแค่บางๆครับก็จะได้สีแล้วไงนะครับหรือใครที่ชอบไลท์พลางหรืออะไรพวกนี้เมื่อก่อนเราเล่นเครื่องบินโฟมเราไม่สามารถที่จะทำสีได้ถูกไหมครับหรือเราก็ได้แค่ติดพวกของสติ๊กเกอร์เข้าไปซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนไม่สมจริงครับไม่สวยงามทีนี้เราก็จะมีทางเลือกว่าถ้าเป็น 3D Print เนี่ยมันก็จะทำสีได้นะครับสามารถที่จะพ่นสีสเปรย์ได้นะครับสีสเปรย์ทั่วไปครับไม่ต้องไปใช้สีราคาแพงๆเลยครับผมตามร้านก่อสร้างทั่วไปก็ใช้ได้นะครับผมก็ใช้สีธรรมดานะครับก็อยู่ที่ฝีมือของท่านนะครับว่าจะทำได้สวยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไม่ต้องพึ่งสติ๊กเกอร์นะครับผมข้อดีหลักๆอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเครื่องบินที่ทำจาก 3D Print เนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆนะครับผมจะเป็นชิ้นส่วนนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปให้การประกอบให้ดูแล้วนะครับเวลาที่พังหรือว่ามันชำรุดเสียหายไปเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะส่วนนั้นได้นะครับผมก็ไม่ต้องแบบยกลำเปลี่ยนใหม่ทั้งลำอะไรพวกนี้ครับก็จะมีอะไรจำหน่ายนะครับอยู่ที่ช็อปก็จะมีจำหน่ายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแบบเป็นช็อปอะไรยังเป็นทางการแล้วก็มันเป็นตลาดใหม่แล้วก็พยายามจำหน่ายสินค้าไปนะครับก็ขายเป็นตัวลำออกไปแต่ถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆที่มีลำแล้วครับและบอกว่าตรงนี้ตกมาแล้วมันพังจะเปลี่ยนชิ้นนี้ก็แจ้งมาได้นะครับผมก็จะแจ้งราคาไปชิ้นๆนะครับเพราะแต่ละชิ้นก็ราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการซ่อมบำรุงนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนยกลำเรามีเครื่องบินที่สวยงามนะครับเป็นแนวสเกลถ้าเป็นสเกลทั่วไปถ้าตกมาก็ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนยกลำอะไรเงี้ยครับหรือไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็น 3D Print ก็มันก็จะเหมือนกับพินคัตเตอร์สเกลนี่ครับที่เคยทำคลิปไปก็คือว่ามันก็เปลี่ยนชิ้นๆได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งสเกลครับไม่ต้องยกทั้งบอดี้ครับนี่ก็จะเป็นข้อดีหลักๆนะครับของเครื่องบิน 3D Print นะครับหลังจากที่ผมลองสัมผัสมาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจทีนี้พอเรามีข้อดีแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูข้อด้อยนะครับฟังข้อด้อยดูว่ามีอะไรบ้างข้อด้อยของ 3D Print นะครับเครื่องบินที่ทำจาก 3D Print เนี่ยจุดหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือเขาจะไม่ค่อยมีความทนมากเท่าไหร่นะครับความคงทนเนื่องจากว่ามันจะมีความบางชิ้นส่วนเนี่ยจะมีความบางนะครับ0.25 มิลลิเมตรนะครับเป็นความบางก็จะไม่ค่อยทนนะครับถ้าตกแรงๆหรือชนอะไรแรงๆเนี่ยก็จะชำรุดได้นะครับแตกหักได้ครับข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับจุดด้อยอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญก็คือไม่ทนอุณหภูมิสูงนะครับประมาณอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศานะครับก็จะอ่อนตัวได้แล้วนะครับหมายว่าพูดง่ายๆว่าเรานะครับลืมวางตากแดดไว้นะครับหรือว่าลืมไว้ในรถก็จะไม่เหมือนเครื่องบินโฟมนะครับรถวัดลืมไม่ได้รถไม่ได้เปิดแอร์ไว้จอดตากแดดไว้ตามสนามนะครับก็มันพลาสติกมันก็จะอ่อนตัวนะครับมันก็จะบิดเขียนรูปไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยอย่าง
และจุดสำคัญนะครับข้อด้อยข้อที่3นะครับประการที่3คือว่ามันมีน้ำหนักนะครับมันมีน้ำหนักที่มากกว่าโฟมนะครับหนักกว่าโฟมประมาณนะครับผมประมาณ1ในประมาณ 25% นะครับประมาณ 25% ถึง 30% นะครับแล้วแต่ชิ้นส่วนนะครับ 25-30% แต่ไม่เกินนี้ครับนะครับไม่เกินนี้สำหรับคนที่ปริ้นงานที่ถูกต้องนะครับด้วยโปรไฟล์ที่ถูกต้องบางท่านอาจจะเคยลองได้ปริ้นชิ้นส่วนเครื่องบินมาแล้วมันหนักอะไรเงี้ยก็คือท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำไฟล์ในการทำที่ดีปริ้นนะครับเพราะนั้นน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ประมาณ 25-30% นะครับผมของน้ำหนักของโฟมเพราะนั้นโฟมก็จะเบากว่าครับเบากว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยนะครับของเครื่องบินแบบ 3D Print นะครับนะครับส่วนข้อดีแนะนำไปแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามครับการบินดีนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับถึงทยอยทำออกมาซ่อมบำรุงก็เปลี่ยนเป็นชิ้นๆได้นะครับและทำสีได้นะครับมีความสวยงามครับทีนี้โอ้คลิปยาวเลยน่าจะไลฟ์สดแทนถ่ายคลิปทีนี้ในมุมมองของนักบินนะครับหรือลูกค้าเนี่ยเราก็พูดหมดแล้วข้อดีข้อด้อยทีนี้ในมุมมองของนักสร้างนะครับเป็นยังไงครับนักสร้างนักทำเครื่องบินโฟมตัดโฟมรูดปีกอะไรพวกนี้ครับก็คือนักประดิษฐ์เครื่องบินของเราเนี่ยครับผมนะมุมมองในเชิงของนักสร้างนะครับหลักๆ ก็ข้อดีนะครับมันสร้างง่ายนะครับมันทำง่ายนะคุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องตัดโฟมไม่ต้องมีความรู้อะไรที่แบบเยอะนะครับงานไม้งาน CNC งานอะไรผมหลากหลายนะครับผมงานสติกเกอร์งานทำสีงานอะไรเขาเรียกแผ่นเลยงานสปาปีเลยมันเยอะไปหมดนะครับในเรื่องของการทำเครื่องบินโฟมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ชำนาญในเรื่องของการทำเครื่องบินโฟมนะครับคือมันมีความรู้องค์ความรู้ที่เยอะมากที่นำมาประกอบสำหรับการทำเครื่องบินโฟมหนึ่งลำในท้องตลาดก็ถือว่าสร้างง่ายนะครับมีแค่เครื่องพิมพ์อาศัยความรู้ด้านการพิมพ์นะครับ 3D Print Plane นะครับก็ไม่ได้เป็นพิมพ์โมเดลนะครับก็คือ 3D Print Plane ก็คือ 3D Print เครื่องบินนะครับแค่อย่างเดียวนะครับแค่อย่างเดียวก็สามารถที่จะสร้างเครื่องบิน 3D Print ได้นะครับแต่โอเคความรู้ด้านเครื่องบิน RC ท่านก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าในเชิงการสร้างท่านก็ไม่ต้องมีองค์ประกอบองค์ความรู้มากนักนะครับก็จะมีองค์ความรู้ด้านของงาน 3D Print ก็สามารถที่จะสร้างชิ้นงานได้นะครับข้อดีอย่างนึงคือลดแรงงานคนนะครับผมทำเครื่องบิน1ลำนะครับ1ผมทำเครื่องบินคนเดียวนะครับหลายลำผมมีเครื่องจักร4เครื่อง5เครื่อง3เครื่องอะไรก็แล้วแต่ผมมีเครื่องจักรหลายเครื่องเอางี้แล้วกันนะครับก็ลุมเลยครับทีมงานนะครับก็ประหยัดแรงงานคนไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับเอาเครื่องจักรทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับ2-3วันก็ได้มา1ลำในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาในความหมายของผมคืออะไรครับเครื่องบิน1ลำก็ใช้เวลาทำประมาณเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับความหมายของคำว่าประหยัดเวลาคือเนื่องจากเราทำงานด้วยเครื่องจักรใช่ไหมครับเราทำงานคนเดียวเราก็เอาเวลาที่เรามานั่งสร้างเครื่องบินเนี่ยไม่ทำอย่างอื่นจะเห็นว่าผมก็จะมีโปรเจกต์เยอะแยะนะครับทำนู่นทำนั่นทำนี่อยู่มีทั้ง IoT มีทั้งงาน 3D Print มีทั้งงาน RC มีทั้งงาน UAV อะไรต่างๆแล้วก็ไปสนามด้วยนะครับแล้วก็งานประจำอีกนะครับเอาเวลาไหนมาสร้างเครื่องบินนะครับก็มันก็จะประหยัดเวลาตรงนี้ก็คือว่าเราก็ใช้เครื่องจักรนะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงรันเรื่อยๆนะครับด้านหลังกล้องผมว่ายังทำชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่นะครับก็พิมพ์ตลอดไม่ได้หยุดนะครับก็จะประหยัดเวลาในส่วนนี้มีเวลาไปทำอย่างอื่นครับในมุมมองของนักสร้างก็จะรู้ดีนะครับทำเครื่องบินหนึ่งเครื่องนี่ก็โหไม่ต้องไปไหนนะครับมันเรื่องเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่ามันมีแบบเครื่องบินให้เลือกเยอะอันนี้เป็นจุดสำคัญของนักสร้างนะครับเพราะนักสร้างเนี่ยจะต้องทำเครื่องบินออกมาได้หลายรูปแบบถึงจะเป็นนักสร้างที่ดีนะครับแม่บอกว่าคุณทำได้เครื่องเดียวแล้วจะเป็นนักสร้างที่ดีไม่ได้นะครับแต่หมายถึงว่าในมุมมองนักสร้างเนี่ยถ้าคุณทำได้หลากหลายนะครับมีแบบให้เลือกเยอะนะครับมันก็จะเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าในการทำเครื่องบินแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยมันก็จะมานำมาเสริมกันนะครับเสริมความรู้เอามาพัฒนาปรับปรุงใ
ชิ้นงานนะครับหรือเครื่องบินนะครับมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับจากการผสมผสานเครื่องบินในหลายๆรุ่นนะครับในจากการสร้างนั่นแหละครับผมลองผิดลองถูกนะครับหลายรุ่นก็จะมีข้อดีข้อด้อยก็เอามาเสริมกันครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับในมุมมองของนักสร้างเครื่องบินนะครับสร้างง่ายนะครับประหยัดคนประหยัดเวลาครับมีแบบที่ลดเยอะข้อเสียนะครับเครื่องจักรที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับมันก็มีราคาแพงนะครับผมมีราคาแพงก็เกือบหมื่นนะครับถ้าเครื่องดีๆเครื่องใหญ่ๆก็สองหมื่นสามหมื่นไปถึงแสนก็มีนะครับผมสำหรับนักสร้างทั่วไปที่ทำเครื่องบินโฟมก็จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามท้องตลาดอาจจะลงทุนไม่เยอะหลักพันนะครับหลักร้อยก็สามารถที่ทำได้แต่ข้อเสียของการทำงาน 3D Print คุณต้องมีเครื่องจักรที่มีราคาสูงและข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับข้อด้อยอีกอย่างนึงก็มันก็จะเป็นเหมือนจะมุมมองก็จะเป็นข้อดีก็ได้หรือข้อเสียก็ได้ก็คือว่าคุณต้องมีองค์ความรู้ด้านการออกแบบ3มิตินะครับหรือ 3D File นะครับก็คือแบบ3มิติเพราะว่าการได้แบบมาคุณจะต้องมีการแก้ไขแบบการได้ไฟล์มาจากต่างประเทศซื้อไฟล์มาหรือโหลดมาฟรีอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะปอกกินเหมือนกล้วยง่ายแบบไปซื้อที่ไหนมาแล้วก็ลิ้นได้นะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะต้องมีการมาแก้ไขปรับปรุงปรับโปรไฟล์นู่นนี่นั่นนะครับถึงจะมีการปริ้นได้นะครับต้องมีองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นะครับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พอสมควรมันก็จะเป็นข้อด้อยข้อหนึ่งว่าสำหรับนักสร้างเนี่ยมันก็จะยากนะที่จะมาเรียนรู้อะไรพวกนี้นะครับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผมทำงานด้านคอมพิวเตอร์เองผมก็เลยมีทุนตรงนี้อยู่นะครับก็เลยพอที่จะทำได้ซึ่งก็ถือว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากแต่ถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะเรียนรู้เนื่องจากว่าเราต้องศึกษาเรื่องของ 3D Printerนะครับฮาร์ดแวร์แล้วก็มาซอฟต์แวร์การเขียนแบบซอฟต์แวร์การออกแบบการแปลงไฟล์การพิมพ์ไฟล์นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ค่อนข้างหลายตัวนะครับในการทำงานหนึ่งชิ้นนะครับโอเคมันก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยในมุมมองของนักสร้างนะครับแล้วแต่เราจะมองนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับก็คือเครื่องจักรนะครับในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการซ่อมบำรุงนะครับเป็นระยะพอสมควรเลยนะครับผมก็ผมมีหลายเครื่องนะครับ4เครื่องนะครับก็จะต้องสลับสับเปลี่ยนนะครับก็จะมีการซ่อมบำรุงตามระยะหัวตันสายตันอะไรของเขาครับในเรื่องของ 3D Printer นะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียอยู่พอสมควรเหมือนกันในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของการเทคนิคนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโปรแกรมนะครับส่วนข้อดีก็อย่างที่ผมเล่ามารายละเอียดมันเยอะนะครับผมก็เลยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอครับผมทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับบทสรุปการสร้างเครื่องบิน RC นะครับจาก 3D Printer เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนะครับมันเป็นนวัตกรรมวงการ RC นะครับทั่วโลกหรือบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ 3D Printer จริงๆก็เป็นนวัตกรรมในหลายๆมุมนะครับหลายๆเทคโนโลยีก็ใช้ 3D Print ในวันนี้ก็พูดขอบเขตของ RC นะครับเครื่องบิน RCเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้เล่นนะครับหรือนักบินนะครับความเหมาะสมเนี่ยนะครับจากที่เรารู้ข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยการที่เราจะซื้อเครื่องบิน 3D Print 1ลำเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเรานำไปใช้งานอะไรนะครับตรงนี้เป็นจุดบทสรุปนะครับว่าเราจะซื้อมาเพื่อทำอะไรต้องดูที่วัตถุประสงค์การนำไปใช้งานครับหรือการเล่นนี่แหละครับหรือการได้มาซึ่งเครื่องบิน 3D Print หนึ่งก็คือว่าเราต้องเน้นความสวยงามของเครื่องบินนะครับเครื่องบินมีความสวยนะครับเป็นลักษณะของโมเดลนะครับและสามารถบินได้นะครับเน้นความสวยงามมีความแปลกใหม่นะครับไม่เหมือนใครนะครับอันนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าเครื่องบินโฟมมาจากมีให้เลือกไม่มากนักหรือว่าถ้าเป็นสเกลแบบที่มีรายละเอียดสูงก็จะมีราคาที่สูงมากนะครับ อีกอย่างนึงคือว่าเป็นคนที่ถ้าเราจะอยากจะมีเครื่องบิน 3D Print 1ลำก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่รักการประกอบนะครับประกอบโมเดลนะครับเก็บชิ้นส่วนเพราะเครื่องบินมันจะมาเป็นชิ้นส่วนนะครับก็เป็นทำงานเป็นลักษณะของงานฮ็อบบี้นะครับถ้าเราสนใจงานนี้นะครับเครื่องบินอยากจะประกอบเครื่องบินเองนะครับบินได้เองก็
ามารถที่จะซื้อเครื่องบินแบบ 3D Print ไปได้นะครับสำหรับผู้ที่รักการประกอบนะครับชิ้นส่วนเป็นเหมือนเราต่อพวกหุ่นยนต์ทุกของเล่นอะไรในสมัยเด็กนะครับผมเป็นเหมือนเลโก้เป็นชิ้นๆลักษณะนี้นะครับค่อยๆประกอบแล้วก็สามารถที่จะไม่ใช่สามารถนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะพ่นสีเครื่องบินนะครับทำสีเครื่องบินเป็นในแนวโมเดลเนี่ยก็เลือกซื้อ 3D Printer3D Print เครื่องบินจาก 3D Print นะครับผมเนาะครับสรุปก็คือว่ามันมีเราเน้นเครื่องเป็นเครื่องบินที่เน้นความสวยงามนะครับเน้นการประกอบเอาไปทำสีตกแต่งสวยงามนะครับก็ยังอยู่ในขอบเขตของเรื่องของความสวยงามเป็นโมเดลเป็นเครื่องบินสเกลนะครับครับแต่เรื่องของการบินไม่ใช่ว่าบินไม่ดีนะครับบินดีนะครับแต่ว่าเรื่องของจากข้อเสียต่างๆเรื่องของความคงทนอะไรเงี้ยถ้าเราเอาไปบินมันอาจจะชำรุดได้ง่ายนะนี้นะครับเราก็บินได้แต่เราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการนำไปบินนะครับก็อาจจะเน้นเรื่องของการโชว์นะครับบินโชว์ลักษณะนี้ครับตั้งโชว์ครับเป็นแนวสเกลสวยงามนะครับโอเคก็พูดถึงเครื่องบิน 3D Print แล้วผมพูดถึงเครื่องบินโฟมนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเปรียบเทียบแบบ Apple to Apple อะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับพูดผิดไปก็เดี๋ยวมันจะเข้าตัวครับสำหรับเครื่องบินโฟมนะครับไม่ใช่โฟมฉีดเนาะเอาเป็นแบบโฟมแบบแฮนด์เมดนะครับที่แบบทำทั่วไปครับเป็นสปอร์เตอร์เป็นเทรนเนอร์อะไรก็แล้วแต่เช็ดหน้านะครับพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเทียบกันก็เครื่องบินโฟมเนี่ยนะครับมีความคงทนกว่านะครับมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการบินนะครับเครื่องบินโฟมนะครับเน้นการบินนะครับเอาบินแบบบินเล่นเน้นบินเป็นหลักนะครับหรือไปฝึกบินนะครับอันนั้นก็เป็นเครื่องบินโฟมแต่ถ้าเครื่องบินแบบ 3D Print ก็จะเน้นความสวยงามนะครับเน้นความสวยงามก็นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ผมก็ถ่ายทอดให้กับวงการ RC นะครับเพื่อนๆที่สนใจจะทราบก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเอาใหม่มือใหม่อยู่นะครับผมสำหรับงานก็จะพัฒนาไปให้มันมีความคืบหน้านะครับนวัตกรรมใหม่ๆก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สื่อสารความรู้ข้อบทความหรือคลิปวิดีโอต่างๆออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อพัฒนาวงการ RC เครื่องบินของบ้านเราครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ